ันนี้นะคะชาจะมาแกะกล่องนั่นนี่นะคะตื่นเต้นมากๆเลยเป็นแพ็กเกจจาก Creamy Candy กับฟูนิมารุนะคะค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ชาเสียภาษีไปประมาณเกือบ600บาทนะคะคือไปรับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนไปอินโดนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาแกะจะมาแกะในคลิปนี้นี่แหละโอ้โหใหญ่มากจริงอันนี้ตื่นเต้นนะเพราะว่าชาคิดว่ามันเป็นแบบพวกสควิชชี่ที่ชาออกแบบแน่เลยอะถ้าใครเคยดูวิดีโอแบบก่อนๆของชานะคะน่าจะเป็นแรกๆเลยเขาเคยส่งมาให้ชาแบบเกือบ80ชิ้นน่ะแบบ70ปลายๆมากๆนะคะถ้าใครอยากดูก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแพ็คเกจที่2ที่ชาได้รับมาจากเขานะคะ1 2 3มีโดนัทยักษ์ด้วยทุกคนโอ๊ยวางไว้นี่ก่อนเย้คือแบบในนี้มันมีตัวที่ชาไม่ได้ออกแบบแพ็คเกจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นตัวที่แบบเขาส่งมาต่างหากนะOh my god มันใหญ่มากทุกคนไม่เคยเห็นสควิชชี่ใหญ่แบบขนาดนี้นะของเขานะแบบใหญ่มากจริงๆดูดิตอนที่เขาส่งรูปอันนี้มาให้เราแบบกล่องคือตื่นเต้นมากรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันใหญ่มันเป็นปรากฏการณ์มากนะคะคนแรกในประเทศไทยเห็นใช่ไหมเฮ้ยดีใจมากเวอร์นี่นะคะก็คือกล่องที่ชาดีไซน์นั่นเองเดี๋ยวพับเป็นกล่องก่อนนะนี่นะคะ Super Humongous Donut จาก Punimaru กับ Creamy Candy แล้วก็ข้างบนเขียนว่า Candy Bear ด้วยนี่คือออกแบบเองดีใจมากๆนะคะออกมาแบบสีสวยมากนี่นะคะคือแบบโดนัทที่ใหญ่มากเขาเลยจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรบันไดเพื่อที่จะขึ้นไปหาโดนัทเห็นไหมคือมันใหญ่มากเวอร์จริงๆนะคะน่ารักไหมนี่เอาใส่เข้าไปในกล่องแล้วนะคะคือมันใหญ่แล้วแบบสีมันสวยเข้ากับกล่องมากเลยรู้สึกว่าแบบอันนี้โอเคอ่ะแบบสีเพราะว่าเวลาเราทำใช่ไหมเราก็จะไม่เห็นของจริงว่าสีมันประมาณไหนใช่ไหมแต่ว่าพอใส่แล้วมันก็ดูแบบเข้ากันดีสุดยอดแห่งความสุดยอดนะคะถ้าว่าเราจะมาบีบกันดีกว่า1 2โอ้โหนุ่มมากจะแพ็คเกจดีกว่าโอ้โหมันใหญ่มากทุกคนใหญ่แบบใหญ่สุดยอดกลิ่นก็เป็นกลิ่นแบบเหมือนคุณนี่มารู้ทั่วไปนะคะไม่แน่ใจว่ากินอะไรเหมือนกันเป็นแบบหอมเหมือนหวานทุกคนมันนุ่มมากอ่ะเฮ้ยมันดีมากเวอร์ชอบมากจริงๆอ่ะเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยอ่ะดีใจอ่ะดีใจมากโอเควางไว้นี่ก่อนนะคะอันต่อไปนะคะนี่ตัวอะไรอ่ะนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทุกคนตัวอะไรก็ไม่รู้มันคือนกอะไรสักอย่างนะคะแต่มันนุ่มมากเลยอ่ะก็มีสีเขียวนะคะเฮ้ยมันนุ่มมากอ่ะอันนี้สีฟ้าน่ารักมากหน้าไม่เหมือนกันด้วยนะคะตัวนี้โกรธตัวนี้แบบหน้าแบบเฉยๆฮะตัวนี้หน้าแบบน่ารักงี้มีฟ้าเขียวแล้วก็เหลืองนะคะเฮ้ยน่ารักมากเลยทุกคนมันแบบนุ่มมากนะคะดูดิเฮ้ยมันแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะตัวเนี้ยน่าจะใหม่มากเวอร์ยังไม่ปล่อยแน่ๆตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยนุ่มมากอันต่อไปนะคะก็คืออันนี้นะคะอันนี้คือเหมือนดังโง่เลยนะเฮ้ยมันแบบดึงๆด้วยอ่ะเป็นดังโง่นกคู่กับแมวนะคะเดี๋ยวออกมาเลยดีกว่าน่ารักมากทุกคนดูดิมันจะมี3ตัวนะคะนี่แต่ไม้มันจะอยู่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะมันแบบเห็นไหมไม้ไม่มีตรงนี้นะคะไม้ก็อยู่แค่ข้างล่างเฮ้ยแต่มันนุ่มมากนะชาชอบแต่ถามหน่อยดิเนี่ยมันไว้ใส่แบบมือถือใช่ไหมเดี๋ยวก่อนห้อยยังไงใหญ่กว่ามือถืออีก อันต่อไปนะคะก็คือแมวที่เมื่อกี้ให้ดูนั่นเองเดี๋ยวขอแกะก่อนน่ารักไม่เคยเห็นแมวตัวนี้ของเขาเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบตัวการ์ตูนใหม่แน่เลยนะคะนุ่มมากๆนะคะสควิชชี่อันเนี้ยดูดีแต่ต้องเล่นระวังพอไม้อยู่แค่ตรงนี้เองอันนี้ภูมิใจมากนะคะเพราะว่าชาเป็นคนออกแบบแพ็กเกจอีกแล้วอันนี้คือมินิกีวีนะคะคือทุกคนที่เคยเห็นกีวียักษ์ของเขาใช่ไหมอันนี้คือมินิจิ๋วนะคะนี่นะคะชาก็เลือกใช้สีพาสเทลคัลเลอร์เนอะให้มันดูแบบน่ารักเบบี้นะคะแล้วก็ชาก็วาดตัวนี้ขึ้นมาใหม่ด้วยอย่างที่บอกว่าชาวาดทุกอย่างขึ้นมาใหม่นะเวลาแบบดีไซน์นี่นะคะวาดเบบี้ผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็มีแบบกีวีลอยไปลอยมามีข้างหน้ามีที่แบบจุกดูดนมด้วยเห็นไหมดีไซน์ by Pepper Chacha อุ๊ยน่ารักมากมันจิ๋วมากทุกคนแล้วก็อันนี้ชาก็เป็นคนวาดเหมือนกันนี่นะคะวาดตัวนี้เหมือนกันอันนี้เป็นแท็กของสีน้ำตาลนะคะนี่คือกีวีสีเขียวนะคะเป็นเบบี้กีวีตัวเล็กเฮ้ยนุ่มมากอ่ะ
น่ารักมากชอบอ่ะนี่ตัวนี้ชากาวานนะคะอันนี้เป็นของสีชมพูก็เป็นของกีวีสีเหลืองวีสีเหลืองกลิ่นมันหอมกีวีมากนะทุกคนดูดีชอบมากอ่ะอันต่อไปอุ้ยมีดังโมอีกอันนึงนะคะไม่เห็นอันนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนแบบลูกชิ้นนะคะแต่อันนี้เหมือนเป็นวัวเลยอ่ะเดี๋ยวแกะเอามาดีกว่าสีสวยมากเฮ้ยมาแบบสีน่ารักมากจริงๆอ่ะนุ่มด้วยนะคะพวกอันเนี้ยอันนี้ก็มาอยู่แค่อันนี้นะเหมือนกันหมดเลยนี่เฮ้ยน่ารักมากเป็นวัวนะคะอันต่อไปเฮ้ยตัวนี้คือแบบอันนี้คือ Pirate Yummy Bear นะคะคืออาชาเป็นคนออกแบบแพ็กเกจแต่ว่าแพ็กเกจยังไม่ออกมาเขาก็เลยส่งมาให้เป็นแบบนี้ก่อนนี่นะคะเป็นหมีโจรสลัดมันเทเวอร์อันเนี้ยชาทำแพ็กเกจเป็นสีขาวแดงนะคะแล้วก็มีแผนที่โจรสลัดข้างหลังด้วยนี่นะคะ Yummy Bear โจรสลัดนิ่มมากนะคะแบบนุ่มมากรอดูแพ็กเกจตื่นเต้นอุ้ยนี่น่ารักอันนี้มีเขี้ยวด้วยทุกคนแล้วก็แบบมีหมวกโจรสลัดเหมือนกันนะคะแน่เท่มากเวอร์มีเขี้ยวด้วยนะเป็นโจรสลัดแต่ว่าน่าจะเป็นคนละเซตกับอันที่ชาออกแบบนะคะเท่อะอันต่อไปนี่ชาออกแบบอีกแล้วดีใจมากนะคะคือเวลาเขาให้งานชาเขาจะให้ทีแบบเยอะมากประมาณแบบ 4-5 งานอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บชาก็ส่งมาทีเดียวหมดเลยนะอันนี้คือ Yummy Crepe นะคะอันนี้น่าจะเป็นงานที่2ที่ช่าออกแบบให้เขานะคะก็ข้างหน้าจะเขียนว่า Yummy Crepe แล้วก็ I am so yummy ตรงนี้นะคะแล้วก็วาดเองหมดทุกอย่างนี่นะคะมีโลโก้ Creamy Candy ด้วยนี่นะคะ Yummy Crepe อันนี้ช่าก็วาดเองนะน่ารักมากค่ะดีไซน์ by Pepper Chacha อีกแล้วนี่คือ Crepe ตัวสีม่วงนะคะสติ๊กเกอร์นี้ชาก็เป็นคนออกแบบนะมันเป็นแบบแทททูไว้ติดสควิชชี่นี่นะคะเขามี2สีสีม่วงกับสีชมพูเฮ้ยน่ารักมากอันนี้ชาก็ออกแบบเป็นแบบแท็กนะคะ I love crepe นี่นะคะคือ crepe สีม่วงนี่ชาออกแบบอันนี้เป็นเหมือนแทททูนะคะเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนบลูเบอรี่มากเลยอ่ะดูดีเท็กซ์เจอร์มันอ่ะเฮ้ยน่ารักมากนี่สโลด้วยนี่คืออีกสีหนึ่งนะคะเป็นเรนโบว์ข้างบนเฮ้ยชอบว่าสีนี้น่ารักกว่าเป็นสีเรนโบว์เห็นปะน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นกล้วยนะคะนี่ดีใจมากที่เป็นคนที่แบบเห็นก่อนทุกคนนะมันตื่นเต้นอะอันต่อไปอันนี้คืออันแรกนะคะนี่คืองานแรกของอาชากับเขาเลยก็คือยัมมี่แบร์ไอศกรีมสกู๊ปนั่นเองนะคะสตรอเบอรี่เฟลเวอร์นี่นะคะงานแรกสุดเลยก็จะเป็นไอติมที่มีหมีอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าบอกนิดนึงนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นไอติมสีสตรอเบอรี่เรียบๆใช่ไหมแล้วมีช็อกโกแลตข้างบนคือเขาว่าส่งรูปมาให้ชาไม่ชัดชาก็เลยไม่เห็นว่ามันมีแบบสปริงเกิลหรือว่ามันมีแบบเป็นสีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่นแหละบอกเอาไว้แค่นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนรถขายไอติมนะคะเพราะว่ามีล้อด้วยนี่ชาก็เลยวาดนะว่าเนี่ยนี่เป็นแบล็คบอร์ดกระดานดำนะคะวันนี้เนี่ยรถเนี้ยมีขายอะไรบ้างวันนี้มีขายช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็มินช์เชฟนะคะอันนี้ก็วาดไปวาดให้หมดนี่นะคะดีไซน์ by Pepper Chacha อันนี้ส่วนตัวมากนะคะ It's always time for ice cream เพราะชาชอบกินไอติมมากอันนี้คือลายมือชานะคะชาเป็นคนเขียนเลยน่ารักชอบมันมี texture เหมือนไอติมจริงๆด้วยอ่ะมันมี sprinkle ด้วยอ่ะเสียดายไม่เห็นจะได้แบบใส่ลงไปในรูปเนาะนุ่มมากเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ชาชอบชาว่าชาชอบมากกว่าที่มันเป็นแบบเหมือนก้อนแบบแหลมๆอันนั้นน่ะชอบอันนี้น่ารักที่มันเป็นไอติมอ่ะอ้าวมีดังโงอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแพนด้านะคะโอ้โหขาวสะอาดมากนะคะคือมันน่ารักมากเลยนะฮึบนุ่มมากจริงๆอ่ะชอบมากนะเจ้าจิ๋วอันนี้ไม่ต้องออกมาจากแพ็กเกจแล้วกันนะคะเพราะว่ามันชัดมากแล้วมันตัวเล็กด้วยนี่คือมาร์ชเมลลี่นะคะเป็นแบบหมูของเขานะน่าจะเป็นสีแบบโจรสลัดป้าไม่แน่ใจเพราะมันดูแบบแดงๆดำๆนะคะคือน่ารักมากอาชามีตัวหนึ่งเป็นแบบออริจินอลนี่อุ้ยตัวอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนทาโกยากิแล้วก็เหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะออคโตโพสอะปลาหมึกยักษ์นี่คือปลาหมึกยักษ์นะคะแล้วก็มีแบบอันนี้มันเหมือนทาโกยากิมากเลยอะ
มันนุ่มเหมือนกันหมดเลยนะไอซีรีส์เนี้ยตอนนี้นะชาช่าได้นางหงมา5อันนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือโจรสลัดเหมือนกันอ๋ออันนี้น่าจะคู่กับตัวนูนะโจรสลัดที่ชารีวิวไปนี่น่ารักมากนะคะคล้ายๆกันนะคล้ายๆตัวนูนอะดูดินุ่มมากอะมีนกอีกตัวนึงนะคะแต่ว่านกอันนี้เป็นนกสีชมพูนกเขามีทั้งหมด4ตัวนะคะมีฟ้าเขียวเหลืองแล้วก็ชมพูอันนี้นี่นุ่มมากแต่น่ารักนะคะแต่อันนี้แบบเห็นแล้วไม่ค่อยนึกถึงแบรนด์เขาเพราะว่าแต่นี้เนี่ยมันไม่เป็นแบบการ์ตูนของเขาอาจจะเป็นการ์ตูนตัวใหม่ก็ได้ชิ้นต่อไปโอ้ my god อันนี้เห็นคนลงแล้วแบบอยากได้มากคือชาเป็นคนชอบสควิชชี่แพนเค้กนะคะคือแบบอนาคตประคงอาจจะเป็นแพนเค้กก็เป็นได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบของครีมมี่แคนดี้อ่ะมันใหญ่มากอ่ะดูดิมีแท็กเป็นแพนกวินนะคะอู้ทุกคนยิ่งใหญ่เวอร์วังมันเหมือนแพนเค้กจริงมากอ่ะดูดิคือสีมันดูดีมากนะคะ1 2นี่นุ่มมากเออตรงแพนเค้กนุ่มมากอ่ะเฮ้ยชอบมีหูด้วยอ่ะดูดีน่ารักมากอันนี้เนี่ยน่าจะมากับกล่องนะคะน่าจะเป็นกล่องอันนี้แน่เลยอ่ะนี่ไง Super Humongous Yummy Bear Pancake นะคะอันนี้คือกล่องของเขาที่ฉันไม่ได้ออกแบบนะนี่ว้าวทุกคนกล้วยยักษ์มาแล้วกล้วยยักษ์มาทั้งหมด5พวงเลยนะคะ5ชิ้นเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ารักมากอ่ะสุดยอดจริงๆนี่อันนี้เป็นสีชมพูแต่เป็นสีชมพูที่มันไม่เหมือนกันอ่ะมันเป็นคนละเฉดอันนี้สีเข้มกว่าหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นสีอ่อนกว่านะคะนี่ดีมันใหญ่มากมันโล่งมากนะแท็กก็ใหญ่มากนี่นะคะนี่มีแบบพวงแจด้วยอันนี้นะคะอันนี้นี่น่าจะมาในเซตเดียวกันเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นลิงนะคะแล้วก็เป็นหมีด้วยนี่นะคะคือลิงเฮ้ยชอบสีนี้ชอบมันเหมือนจริงนะคะเป็นกล้วยแล้วก็แบบดิฟช็อกโกแลตแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลิงของเขานี่นี่นะคะจัมโบ้บานาน่านี่มันเป็นแบบมีน้ำข้างในด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นเหมือนหมีของเขานะคะแต่ทำให้มันเป็นแบบว่ากล้วยมันจัมโบ้จริงอันสุดท้ายเป็นลิงสีม่วงนี่นะคะเฮ้ยมันน่ารักมากอ่ะน่ารักมากจริงๆนี่นะคะก็มีแท็กมีน้ำเหมือนกันเขย่าได้ครบแล้วนะคะสำหรับของที่ชาได้มาจากครีมมี่แคนดี้กับพูนิมารูนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เขาส่งมาให้อันนี้น่าจะเป็นรอบที่2แล้วนะคะแล้วก็มีอันที่ชาออกแบบแพ็กเกจด้วยซึ่งค่อนข้างภูมิใจมากๆนะคะเวลาเราเห็นสิ่งที่ออกแบบใช่ไหมออกมาแบบเป็นสิ่งของที่จับได้และทุกคนก็สามารถครอบครองมันได้ด้วยนะคะดีใจมากเลยหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะนี่ก็มารีวิวให้ดูว่าชาได้อะไรมาบ้างแล้วก็ออกแบบอะไรไปบ้างนะคะจริงๆมันยังมีอีกหลายชิ้นมากๆที่ชาออกแบบแต่ว่ายังไม่ออกมานะคะก็คือเขายังไม่ได้ปล่อยนั่นเองนะคะไงก็ติดตามให้ดีนะคะไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย